ันรู้ตัวว่าเธอคงไม่ให้อภัยผิดไปพลาดไปที่ทำกับเธอวันนั้นฉันเข้าใจหากว่าเธอไม่คิดรักกันโกรธฉันเกลียดฉันฉันก็ไม่โทษเธอที่ฉันยอมมาด้วยเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องมาทวงบุญคุณเธอไม่ได้ยอมมาเองฉันต่างหากที่เป็นคนลากเธอมาหมาป่ากับลูกแกะหมาป่ากับลูกแกะขี้ขโมยน่ะสิเมื่อเช้าตอนฉันไปถึงบ้านเธอฉันเห็นไอ้พวกแพะพวกแกะมันกำลังเลิงล่ากินหญ้าของฉันอยู่จำได้กระทั่งหญ้าหญ้าที่ไหนมันก็หน้าตาเหมือนกันทั้งนั้นแหละบอกให้ลงมาขับรถยังก็จะรีบไปตายฉันยังไม่ยอมตายแน่ถ้ายังไม่ได้จับตัวไอ้ลวีพี่ชายจะมาลงโทษลงมากินข้าวตรงนี้ไม่ฉันหิวแต่ฉันไม่หิวและท้องฉันก็ไม่ได้ติดกับท้องคุณพี่เป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อหน่ายมากหิวจนท้องร้องให้คนอื่นเขารำคาญแล้วยังอวดเก่งอีกตามใจอยากจะอดตายก็เชิญฉันไม่ชอบง้อผู้หญิงจะร้องทำไมเนี่ยได้ครับผมขอบคุณนะครับจะกินอะไรอะไรก็ได้น้องเอาอะไรก็ได้ไม่ให้คุณผู้หญิงเขากินที่นึงนี่ฉันไม่ใช่คุณผู้หญิงเอาอย่างที่ฉันสั่งมาให้คุณผู้หญิงก็แล้วกันครับผมไม่ต้องกลัวหรอกว่าฉันจะยกย่องเธอให้เป็นคุณผู้หญิงของฉันอันธพาลเป็นพวกไม่กินเนื้อสัตว์หรือไงสติดีหรือเปล่าถึงไม่รู้ว่าไข่เนี่ยก็มาจากสัตว์ชนิดหนึ่งฉันหมายความว่าทำไมกินน้อยอันนี้ไส้กรอกเนี่ยกินไม่เป็นหรือไงเฮ้ยลูวีเกี่ยวอะไรกับพี่ชายฉันเกี่ยวเพราะพี่ชายเธอมันไม่เอาไหนไม่รู้จักหาอะไรให้เธอกินถึงกินเป็นแต่ผักไข่ข้าวโพดแล้วก็ข้าวเหนียวอย่ามาอวดรู้เรื่องของฉันฉันรู้โดยไม่ต้องอวดเพราะฉันเห็นเธอกินแต่ไอ้ของพวกนี้เวลาที่เธอไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะฉันโตแล้วดูแลตัวเองเป็นแล้วพี่ชายฉันเขาก็มีธุระไม่มีเวลามานั่งเฝ้าฉันตลอดเวลาอ
ธุระของพี่ชายเธอคือวางแผนพาน้องสาวฉันหนีถ้าคิดว่าหัวตัวเองแข็งกว่ารถแล้วก็สติดีหรือเปล่าก็คงจะใช่ไม่อย่างนั้นฉันจะถูกคุณลากออกมาได้ยังไงขอโทษก็ได้ขอโทษที่เธอเอาหัวโขกรถฉันหรือขอโทษที่พี่ชายเธอพาน้องสาวฉันหนีขอโทษที่ฉันกินอาหารไม่หมดจะบ้าตายหนีลูกตาลน่ะคุณพ่อไม่ได้หนีค่ะคุณพ่อคงมีธุระด่วนนะคะเสร็จธุระแล้วคุณพ่อจะมารับลูกตาลไหมคะมารับสิคะพี่แจ่มฟันธงแต่ต้องไปทานข้าวก่อนนะคะไม่กินไม่อาบน้ำไม่นอนจะรอตรงเนี้ยจนกว่าคุณพ่อจะมารับลูกตาลบอกมาบ้านเพื่อนสนิทพี่ชายจะอยู่ที่ไหนไม่ยอมบอกฉันจะพาเธอนั่งรถคันนี้ร่อนไปทั่วประเทศจนกว่าเธอจะยอมบอกเลี้ยวซ้ายบอกไหนดีไหมเธอแต่อยากจะรู้ใจกันเพียงสิบเพียงแค่นั้นถ้าใจเธอนั้นคร่ำครวญบอกไหนทักหน้าเธอลงไปได้ไปคิดทบทวนถ้าหากเห็นสมควรแก้วจะชวนมารักกันวายน้องพิมพี่อุทัยอ่ะไม่เคยเจอละวีมันมาตั้ง 5-6 เดือนแล้วตั้งแต่มันกับน้องพิมอ่ะผันตัวไปเป็นชาวเหนือแล้วเจ้าแกอย่าโกหกนะการโกหกเป็นบาปการโกหกผิดศีลข้อที่2การโกหกเป็นบ่อเกิดของถ้าฉันจับได้ว่าแกโกหกแล้วก็จับเลยสิคะจับเลยฮะคนอะไรหล่อล่ำแต่ดุเหมือนหมาเฮ้ยบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องดิจะมาเซาซีอะไรว่าอยู่ได้เนี่ยนึกว่าตัวเองแน่นักเหนื่อยวะพี่สุรทินคะเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยมาจับมือถือแขนน้องสาวเพื่อนอ้วนเนี่ยปล่อยไว้ไว้ฉันปล่อยละสาบานได้เลยผมไม่เคยเจอหน้าละวีมาตั้ง 5-6 เดือนแล้วขอเบอร์โทรกับที่อยู่เพื่อนคนอื่นมาได้ยินแล้วใช่ไหมคะพี่หมูได้สิไอ้วีอ่ะไปขโมยอะไรบ้านนี่หมอไอ้ละวีมันหน้าไม่อายละเลยหน้าที่พี่ชายที่ดีทิ้งน้องสาวมันไปหน้าด้านด้านแค่นี้หรอหรือนายรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นี้
อย่าให้รู้นะว่านายช่วยแอลวีไม่งั้นนายลำบากแน่เฮ้ยพิมพ รถทำไมเนี่ยไม่ไปหาใครก็พาฉันกลับเชียงรายสิผมยังไม่กลับนี่ฉันรู้ตัวว่าจะคงไม่